ทฤษฎีของเหลวกลมดิกไม่อยู่บนอวกาศแน่นอนว่าในโลกของเรานะครับมีทฤษฎีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับของเหลวมากมายแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือรูปร่างของของเหลวจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองแต่เมื่อของเหลวอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักแล้วนะครับก็จะมีการแปรเปลี่ยนรูปร่างนะครับผมให้กลายเป็นทรงกลมทันทีซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกับผิวน้ำที่เรียบตึงนะครับเหมือนกับมีพลาสติกห่อหุ้มอยู่และก็ได้มีการต่อยอดทฤษฎีนี้นะครับเกี่ยวกับดวงดาวที่มีลักษณะเป็นวงกลมด้วย